านแอดจะไม่เคยได้ยินซะด้วยซ้ำว่ามีนกพันนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะล่าสุดไปพบค่ะที่จังหวัดกระบี่ที่เขตอุทยานแห่งชาติทานบกขรณีค่ะเป็นนกเอี้ยงพันธุ์ที่หายากมากเลยนะคะไม่ได้พบเห็นบ่อยครั้งนักแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วที่นี่ค่ะบางคนเขาก็เรียกนกเอี้ยงถ้ำบางท่านก็เรียกนกกาเขาค่ะเขาใช้วิธีทุบเปลือกหอยท่ากับก้อนดินเพื่อกินเป็นอาหารเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่เกาะห้องเขตอุทยานแห่งชาติทานบกขรณีจังหวัดกระบี่ค่ะโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคุณวิรศักดิ์ศรีสัจจังบอกว่านกเอี้ยงถ้ำหรือว่านกกาเขาเป็นนกที่หาดูได้ยากในสภาพแวดล้อมทั่วไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาหากินอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะห้องซึ่งมีสภาพพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ซึ่งปกตินกชนิดนี้มักจะหาแมลงกินเป็นอาหารค่ะแต่ที่เกาะห้องมักจะไปหาหอยชนิดต่างๆที่อาศัยตามป่าชายเลนแล้วก็นำกลับมากระเทาะเปลือกกินเนื้อบริเวณป่าด้านหลังที่ทำการของหน่วยจนทำให้พื้นที่นี้นะคะเต็มไปด้วยเปลือกหอยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนายวิรศักดิ์ยังบอกว่าจากการสำรวจเบื้องต้นนะครับพบว่ามีนกชนิดนี้มาอาศัยมากขึ้นและพบว่ามีไม่ต่ำกว่า10ตัวแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานได้ประกาศแจ้งเตือนห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำร้ายห้ามจับหรือว่าดักไปเลี้ยงนกเอี้ยงถ้ำชนิดนี้เป็นนกที่ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535นะครับโดยลักษณะรูปร่างของนกชนิดนี้มีขนสีน้ำเงินเข้มเป็นมันเงาบนหัวและหน้าอกแต้มด้วยลายสีฟ้าเล็กๆปากมีสีเหลืองนะครับขนาดตัวยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตรนะครับสวยดีนะคะไม่ค่อยได้เห็นนกเอี้ยงพันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวหมู่เกาะห้องตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพบเห็นก็อย่าไปยิงอย่าไปทำร้ายเขาชมอยู่เดียวก็พอแล้วนะคะใช่ครับผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ